พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์ล็อปสไกด์แบบหลายชั้นและควบคุมครั้งแรกของโลกในทันทีการใช้งานเพอร์ล็อปสไกด์จะไม่สามารถทำเป็นแบบหลายชั้นได้เนื่องจากกระบวนการสร้างชั้นใหม่จะทำให้ชั้นเดิมละลายที่ผ่านมาจึงทำได้เพียงเคลือบผิวบางๆเท่านั้นนักวิจัยไทยจึงคิดค้นนวัตกรรมการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์ล็อปสไกด์แบบหลายชั้นขึ้นและสามารถทำได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับโครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากฟผ.สวทช.ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนายกระดับเซลล์แสงอาทิตย์จากเพอร์ล็อปสไกด์ผลจากการทำวิจัยทำให้เกิดการค้นพบนวัตกรรมการสร้างเพอร์ล็อปสไกด์แบบหลายชั้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกโดยใช้กระบวนการฉีดพ่นด้วยขนาดละอองและอุณหภูมิที่เหมาะสมการสามารถสร้างเพอร์ล็อปสไกด์แบบหลายชั้นได้ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกใช้งานเพอร์ล็อปสไกด์หลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันร่วมกันได้ตามความต้องการสามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ให้กับโซล่าเซลล์หรืออุปกรณ์อื่นร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยกฟผ.สวทช.และมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000